สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นภาพสดๆนะครับเราถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะถ่ายทอดสดวันอันสำคัญอีกวันหนึ่งของวัดบวรนิเวศวรวิหารนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่มีเรื่องราวมีประวัติศาสตร์ของวัดบวรนะครับที่จะมาบอกเล่าแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาด้วยนะครับเราอยากจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเรารายงานสดไปทั่วโลกเช่นกันผ่าน Facebook อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้เรื่องราวนะครับจากท่านเจ้าคุณท่านอนิลมานสากยวงศ์วิสุทธ์นะครับท่านอยู่กับเราที่นี่ท่านอยากจะมาเล่าเรื่องราวของวัดบวรนะครับกราบนมัสการครับท่านเจ้าคุณครับเจริญพรอยากจะให้ท่านเจ้าคุณช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าวันนี้เนี่ยถือเป็นวันประวัติศาสตร์ครั้งแรกในพุทธศาสนายังไงในวันที่โลกมีปัญหาขนาดนี้นะครับมีเรื่องเล่าที่อยากจะฝากเอาไว้ในสังคมกับท่านพรถือว่าความจริงในวันพรุ่งนี้นี่เป็นวันวิสาขบูชาวันนี้ก็คือถ้าตามภาษาพระเขาเรียกว่าวันโกนหรือว่าวันก่อนวันวิสาขบูชาถ้าจะเรียกแบบสมัยใหม่ก็คือเรียกว่าเวสักอีฟครับเป็นต้นอย่างนี้ซึ่งก็พรุ่งนี้ก็เป็นเวสักเดย์ก็วันนี้ก็ต้องเรียกว่าเวสักอีฟเหมือนกับชาวคริสต์ก็คือคริสต์มาสอีฟก็คือ24เจริญพรครับเพราะนั้นโดยปกติวัดทั่วไปนั้นเราก็จะมีพิธีเฉพาะในวันวิสาขบูชาเป็นหลักแต่ที่วัดบวรนิเวศวิหารนี้ปรากฏว่าตั้งแต่บุรพาจารย์ซึ่งตั้งแต่ผู้ก่อตั้งวัดมาสมัยรัชกาลที่3ผู้ครองวัดจ่าวาดพระองค์แรกก็คือรัชกาลที่4จนมาจนถึงจ่าวาดพระองค์ที่2ก็คือสมเด็จกรมพยาปวเรศนั้นได้ระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ซึ่งได้ก่อตั้งพระพุทธศาสนามายาวนาน 2,600 กว่าปีจนมาถึงพวกเรานี้ถือว่าน่าจะมีสักวันหนึ่งที่เราระลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วก็น่าจะเป็นวันบูชาครูบาอาจารย์เหมือนกับคฤหัสถ์เนี่ยเขาก็มีวันครูแห่งชาติอันนี้ก็ถือว่าเป็นวันครูของพระพุทธศาสนาหรือคณะสงฆ์ทั้งหมดที่จะนำเสนอหรือว่าแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแต่ครูบาอาจารย์เก่าๆที่ได้รักษาพระพุทธศาสนามาจนถึงยุคของเราทำให้พวกเรานั้นได้มีที่พึ่งอันประเสริฐเพราะฉะนั้นสมเด็จพระมหาสมเด็จกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ก็คือจ่าวาดพระองค์ที่สองจึงได้ริเริ่มทำพิธีหรือว่ากำหนดวันขึ้นมาวันหนึ่งในปีหนึ่งก็คือเรียกว่าพิธีไหว้ครูปัทยายทราบว่าในสมัยก่อนนั้นก็3ปีก็จะทำสักครั้งหนึ่งครับแต่ว่าเห็นว่าเป็นพิธีที่ดีมายุคหลังก็ได้ร่นระยะเวลามาเป็นปีละครั้งแต่ว่าก็ไม่ได้มาจัดตรงวันวิสาขบูชาพอมาอีกช่วงหนึ่งบุรพาจารย์เห็นว่าวันวิสาขบูชาเนี่ยถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดทำให้เกิดพระพุทธศาสนาเป็นวันประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวันตรัสรู้เป็นวันปรินิพพานถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดของชาวพุทธโลกเลยก็ว่าได้และถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาพวกเราก็คงจะไม่ได้เป็นอยู่อย่างนี้อิทธิพลหรือว่าบารมีของพระพุทธศาสนานั้นทำให้พวกเราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขตามกำลังที่เรามีอยู่ดังนั้นก็เลยเข้าใจว่าน่าจะเอามาเป็นวันสำคัญก็คือมาไหว้ครูปัทยายก่อนวันวิสาขบูชาก็คือวันนี้หรือว่าเวสักอีฟขณะนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์ซึ่งเป็นจ่าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและจ่าอาวาสองค์ที่7ได้เดินทางมาถึงบริเวณพระอุโบสถและกำลังจะเข้าสู่พระอุโบสถจะเห็นได้ว่าวันนี้ข้างๆพระอุโบสถจะมีแปลกนะครับก็มีผลไม้เยอะแยะเลยนะครับครับผลไม้ที่ตั้งอยู่นี้ก็คือเดิมจริงๆนั้นในการที่จะไหว้ครูเราก็ต้องมีของที่จะถวายหรือว่าให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็พระก็คงจะได้บิณฑบาตได้มาอะไรก็มาช่วยๆกันวางตอนหลังของหลวงก็เอามาถวายสมทบจนทุกวันนี้ก็จะมีเจ้าภาพมาสมทบก็เลยเอามาถวายกัน
เราจะเห็นได้ว่าก่อนเข้าพระอุโบสถทุกรูปนั้นจะต้องผ่านขั้นตอนของการคัดกรองกระดูกมีการวัดไข้แม้แต่ท่านเจ้าว่าเจ้าพระคุณสมเด็จก็ไม่เว้นมีให้เจล้างมือเพื่อที่จะปลอดภัยแน่ใจว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกฎที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาครับสำหรับในโบสถ์นะครับผมได้เห็นมีการจัดช่องไฟเพื่อให้พระสงฆ์ได้นั่งห่างกันแน่นอนนะครับหลายๆคนบางครั้งอาจจะคิดในแง่ที่ว่าทำไมช่วงนี้เขารณรงค์เรื่อง social distancing ก็ยังอยู่ในประมาณสักเมตรถึง2เมตรและก็การที่พระสงฆ์ทั้งหลายมานั่งแออัดกันในโบสถ์นี้มันจะไม่เป็นการไม่ปฏิบัติตาม social distancing หรือเปล่าแต่ว่าดูจากมุมกล้องของเราดูเหมือนจะใกล้ๆแต่ความจริงแล้วแต่ละรูปนั้นวัดไว้แล้วว่าตั้งห่างอย่างน้อยเมตรหนึ่งหรือว่าเมตร50เพราะว่าในพรมที่เราเห็นอยู่นั้นมีจุดมาร์กิ้งไว้ก็คือมีจุดมีสกอตเทปมีจุดกำหนดไว้เลยว่าแต่ละองค์ควรจะนั่งที่ไหนโดยให้รักษาระยะห่างตามระเบียบที่ทางรัฐบาลได้ออกไว้นะครับครับและในวันนี้เราก็จะเห็นพิธีที่อาจจะเรียกว่าปกติเราไม่เคยได้เห็นเลยพิธีนี้เพราะว่าหลายๆวัดจะไม่มีพิธีนี้เป็นพิธีเวสักอีฟที่จะได้เห็นว่าแต่ละครั้งเราก็จะมีพิธีที่ไหว้ครูปัทยายมีการตั้งหม้อน้ำมนต์บาตรน้ำมนต์เป็นต้นซึ่งทางวัดนะครับผมทราบมาว่าบาตรน้ำมนต์แล้วก็บาตรน้ำมนต์นี้ร้อยปีไม่เคยแห้งเลยนะครับมีการรักษาแบบแผนนี้ไว้ตลอดครับอยากให้ท่านเจ้าคุณเล่าประเด็นนี้ด้วยเช่นกันครับเจริญพรวัดบวรเนี่ยมีจุดเด่นอยู่อันหนึ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกท่านก็คือว่าน้ำมนต์วัดบวรเรียกว่าน้ำมนต์150ปีก็ความจริงมันเกิน150ปีไปแล้วล่ะครับในภาพที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือวันนี้ในวันไหว้ครูปัทยายนั้นพระเนี่ยตั้งแสดงอาบัติพระตั้งแสดงอาบัติก็เหมือนกับในวันที่มีสังฆกรรมก็คือพระที่เข้าไปนั้นจะต้องมีความบริสุทธิ์พอสมควรก็จะมีการแสดงอาบัติจะเห็นเมื่อกี้พระเป็นคู่ๆก็คือการแสดงอาบัติเมื่อเข้าไปแล้วเมื่อแสดงอาบัติแล้วถึงจะเข้าไปในโบสถ์นะครับแต่ว่าทุกรูปก็จะต้องผ่านอย่างที่บอกนะครับจะต้องผ่านวัดไข้มีติดสติ๊กเกอร์ว่าได้ผ่านแล้วถ้าไข้สูงก็ท่านก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในพระโบสถ์ได้แล้วก็ดูว่าแต่ละองค์นั้นได้นั่งห่างโดยการรักษาระยะห่างหรือเปล่าก็มีพระที่ช่วยดูแลในเรื่องนี้นะครับครับสำหรับช่วงนี้นะครับอยู่ในยุคที่โควิดระบาดกันไปทั่วโลกนะครับทางวัดเองได้รับผลกระทบอะไรไหมครับเพราะญาติโยมเองก็ไม่ได้ออกจากบ้านมาใส่บาตรกันแน่นอนตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะญาติโยมแม้แต่พระเองก็ได้รับการเดือดร้อนพอสมควรจากโควิดแต่ว่าถือได้ว่าด้วยอำนาจของพุทธบารมีด้วยอำนาจของพระธรรมพระเองก็ถือได้ว่ายังไม่เดือดร้อนเท่ากับญาติโยมอีกหลายๆส่วนใหญ่ที่อาจจะเรียกว่าหาเช้ากินค่ำครับเพราะว่าบางวัดก็จะมีโรงทานบางวัดก็มีญาติโยมที่มาสนับสนุนหรือว่ามาถวายทุกคนก็ความเป็นชาวพุทธของเรานั้นจะเห็นได้ว่าค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับพระท่านก็กลัวว่าพระจะอดเพราะฉะนั้นก็มีการดูแลอย่างดีครับท่านเจ้าคุณครับ อีกสักนิดหนึ่งครับผมเห็นทางวัดในต่างประเทศก็เช่นกันนะครับก็ได้ตั้งโรงทานที่จะดูแลญาติโยมคนไทยที่ลำบากกันก็ช่วงนี้โดยที่ว่าด้วยอาศัยพุทธบารมีเราจะเห็นได้ว่าพระเองนั้นก็ยังพอที่จะมีญาติโยมที่จะดูแลแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะมีญาติโยมดูแลบางครั้งจำนวนที่ได้รับมากกว่าที่เราต้องการในฐานะของคณะสงฆ์หรือในฐานะของพระก็คือเราเรียกว่าเป็นพระเนี่ยรู้จักว่าโภชเนมัตตัญญุตาก็คือรู้ประมาณในโภชนาหรือว่ารู้ประมาณในการบริโภคดังนั้นสิ่งที่เราได้เหลือหรือว่าสิ่งที่ยังมีเหลือจากการบริโภคของพระหรือว่าแม้กระทั่งญาติโยมที่เอามาบริจาคเอามาถวายทานนั้นเราก็นำต่อไปให้ผู้ที่ตั้งการญาติโยมที่ตั้งการอันนี้ก็คือเป็นพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชซึ่งทรงเมตตา
และก็นึกถึงชาวพุทธพุทธศาสนิกชนที่อยู่ทั่วประเทศหรือแม้กระทั่งอยู่ทั่วโลกเพราะฉะนั้นทรงได้มอบนโยบายให้วัดทุกวัดว่าถ้าสามารถก็ขอให้ตั้งโรงทานให้เปลี่ยนวัดเป็นที่พึ่งไม่ใช่เฉพาะที่พึ่งทางใจแต่ว่าเป็นที่พึ่งทางท้องด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ในโควิดจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เป็นพุทธศาสนาที่เราเคยคุ้นเคยหรือว่ารับแต่รับบิณฑบาตหรือว่ารับทรัพย์อย่างเดียวหรือว่ารับอาหารอย่างเดียวแต่ในช่วงนี้วัดแต่ละวัดพระแต่ละองค์ก็ใช้ความสามารถของแต่ละวัดแต่ละรูปก็เอาไปช่วยเหลือสังคมก็คือเป็นการอยู่อาศัยซึ่งกันและกันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนั่นคือพุทธวิธีหรือว่าพุทธมรรคที่เราได้เรียนรู้ในฐานะที่เป็นชาวพุทธครับสำหรับภาพที่ท่านเห็นนะครับท่านผู้ชมทั่วทั้งโลกใบนี้ที่รับชมกันอยู่นะครับได้เห็นพระพุทธชินสีห์ที่เป็นองค์พระประธานในวัดบวรนะครับอยากให้ท่านเจ้าคุณเล่าให้ฟังสักนิดนะครับว่าฐานของพระพุทธชินสีห์ของวัดบวรเนี่ยมีความหมายทีเดียวเป็นที่เก็บสิ่งสำคัญไว้เจริญพรด้วยที่ว่าพิธีนี้กำลังจะเริ่มอาตมาเองก็ต้องไปเข้าร่วมพิธีเพราะฉะนั้นอาตมาก็จะมอบให้อาจารย์สรัญซึ่งเป็นอดีตพระและก็เป็นนักประวัติศาสตร์อีกท่านหนึ่งมาช่วยทำหน้าที่ตรงนี้โดยอาตมาขออนุญาตลาไปร่วมพิธีก่อนครับครับกราบนมัสการครับเสียงที่ท่านได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือท่านเจ้าคุณท่านอนิลมานสักยะวงศ์วิสุทธ์นะครับผมคิดว่าหลายๆท่านก็คงได้รับฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาจากท่านเจ้าคุณนะครับเล่าอีกสักนิดนะครับว่าท่านเจ้าคุณเองอยู่ในวงของสักยะวงศ์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้านะครับรุ่นที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวจะถามท่านอาจารย์อาจารย์สรันครับอาจารย์สรันครับผมอาจารย์สรันครับถามสักนิดนะครับท่านเจ้าคุณอนิลมานเนี่ยทำไมท่านถึงต้องใช้ห้อยท้ายว่าสักยะวงศ์วิสุทธ์ครับเป็นพระสักยะวงศ์วิสุทธ์เนี่ยเป็นสมณศักดิ์ครับที่พระเจ้าอยู่หัวถวายไว้ให้นะครับแต่ว่าเดิมเนี่ยท่านนามสกุลว่าสักยะท่านชื่ออนินชื่อกลางว่ามานแล้วก็นามสกุลสักยะครับในที่ในป่าเนี่ยครับจะมีสารประจำตระกูลว่าคนสักยะเนี่ยจะมีการตั้งหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับก็จะสืบตระกูลได้ว่าคนเหล่านี้มีแท้มีที่มาที่ไปยังไงครับอ๋อครับเดี๋ยวเรากลับมาที่โบสถ์วัดบวรนะครับพิธีการทางศาสนานี้เรียกว่าพิธีตั้งน้ำตั้งเทียนนะครับแล้วก็พิธีไหว้ครูปัทยายครับครับจะเห็นว่าเมื่อกี้นะครับตอนที่สมเด็จท่านจุดเทียนนะครับด้านหน้าโต๊ะหมู่บูชานะครับจะมีครอบน้ำมนต์จำนวนมากครับครอบน้ำมนต์เหล่านี้ครับจะก็คือการเอาน้ำใส่ครอบแล้วก็เป็นการเสกน้ำมนต์ครับทำไมต้องมีการเสกน้ำมนต์ในวันนี้นะครับแล้วก็สันนิษฐานว่าเริ่มทำตั้งแต่สมัยไหนนะครับเราปรากฏมาพระราชอิทธิพลของท่านนะครับระบุไว้ว่ามีการทำพิธีนี้แล้วตั้งแต่ท่านยังทรงผนวชเป็นพระภิกษุอยู่ครับก็จะมีการนำพระกริ่งมาใส่ไว้ในครอบแล้วก็มีการปักเทียนไว้ด้านบนเลยเรียกว่าการตั้งน้ำตั้งเทียนครับจะทำก่อนวันวิสาขบูชาวันหนึ่งครับ อีกพิธีหนึ่งที่ทำในวันนี้คือเรียกว่าพิธีไหว้ครูปัทยายครับครับคำว่าครูปัทยายเนี่ยมาจากคำสองคำครับคือคำว่าครุที่แปลว่าหนักหรือแปลว่าครูครับ ครับกับอุปัทยายคือคำว่าอุปชาครับคือไหว้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้สั่งสอนธรรมครับธรรมเนียมนี้เกิดขึ้นในสมัยเจ้าอาวาสรูปที่2ครับคือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปวเรศวริยาลงกรณ์สมัยนั้นตรงกับรัชกาลที่เท่าไหร่ครับรัชกาลที่4ครับรัชกาลที่4ครับท่านขึ้นครองราชไปแล้วแต่ว่าลาสิกขาแล้วก็ขึ้นครองราชไปครับตัวท่านยังเป็นลูกศิษย์อยู่แต่ว่ากลายเป็นว่าพระอาจารย์กลายเป็นคารวาสไปแล้วนะครับท่านยังระลึกถึงอยู่ก็เลยจัดให้มีการไหว้ครูบาอาจารย์นะครับที่สั่งสอนธรรมะกับท่านนะครับเดิมเนี่ยจะจัดในวันที่11มกราคม3ปีจัดครั้งหนึ่งครับเพราะว่าต้องการที่จะเป็นการกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนครับแต่การนานๆจัดทีนึงคนก็จะลืมครับครับท่านก็เลยให้จัดทุกปีนะครับภายหลังก็รู้สึกว่าเดี๋ยวคนจะลืมอีกนะครับสมัยต่อมาคือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสย้ายพิธีนี้มาก่อนวันวิสาขบูชาวันหนึ่งร่วมกับพิธีตั้งน้ำตั้งเทียนครับครับตั้งแต่นั้นมาก็เลยกลายเป็นแบบแผนของทางวัดบวรนิเวศวิหารนะครับครับวัดบวรเนี่ยจะมีพิเศ
เศษอย่างนึงครับเวลาเราจุดธูปจุดเทียนนะครับพระจะยืนจุดครับแล้วก็จะยืนพนมมือจนกว่าเสียงตอนนี้จะมีเสียงก้องอยู่ครับอันนี้คือเสียงมโหระทึกครับในหลวงรัชกาลที่ขึ้นครองราชครับท่านถวายของครับถวายมโหระทึกให้กับวัดบวรนิเวศด้วยเป็นการตีนะครับกระทั่งจนกว่าจะจุดธูปเทียนเสร็จครับทำไมสมเด็จหายไปไหนนะครับด้านหน้าพระจินดาศรีจะมีพระรูปเจ้าวาดอีก3พระองค์ครับคือกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์กรมพระยาวชิรยานวโรรสและกรมมรุวชิรยานวงศ์ครับตอนนี้ท่านได้จุดธูปจุดเทียนด้านหน้าโต๊ะหมู่บูชาอีกชั้นหนึ่งครับเมื่อจุดธูปจุดเทียนเสร็จนะครับพระมายกมือคมเสร็จแล้วจึงลงนั่งได้ครับเพราะว่ามโหระทึกเป็นเครื่องดนตรีของหลวงครับเอาไว้ใช้ตีเวลาเจ้านายเสด็จนะครับเวลาในหลวงเสด็จออกให้เฝ้านะครับและก็เมื่อเสียงนั้นหยุดนะครับคนทั้งหมดจะนั่งลงได้นี่ก็เป็นแบบแผนของวัดบวรครับซึ่งมีสักกี่วัดในประเทศไทยครับที่มีแบบแผนดังกล่าวที่มีมโหระทึกผมเคยเห็นที่วัดเบญจมบพิตรนะครับครับเคยไปสอบถามท่านบอกว่าตีในช่วงปาติโมกข์นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับตอนนี้พิธีการเริ่มต้นก็เสร็จเรียบร้อยมาสักครู่ค้างไว้นิดหนึ่งครับท่านเจ้าคุณอนิลมานก็ต้องเข้าโบสถ์นะครับอยากจะถามท่านอาจารย์จรัญฐานของพระประธานพระพุทธชินสีห์นะครับมีความหมายอย่างไรบ้างเป็นที่ที่เก็บสิ่งสำคัญของประเทศเอาไว้ฐานพระชินสีห์ครับจะเห็นว่าฐานตัวนี้เป็นฐานที่ทำขึ้นใหม่นะครับในสมัยรัชกาลที่4ครับเดิมตอนที่ท่านบวชเป็นพระเนี่ยท่านโปรดให้อัญเชิญพระชินสีห์เมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่มุกด้านหลังครับตอนนี้ก็เริ่มพิธีสวดกันแล้วนะครับครับครับวะคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิยะมัมมะโคมยังภะคะวันตังตระนังกตาอุดิสะปัปปะจิตาโยโนภะคะวาสัทธายัตตะจะมยังภะคะวะโตธัมมังโรเจมะอิเมหิสการะหิตังภะคะวันตังสัสสะธัมมังสสาวกสังฆังอภิปูชยามะอันนาดานิมยันตังภะคะวันตังวาจายะอภิงกายตุงปุบบภากะนมการันเจวะบุตธานุตติเนยัญจะสโรมะเสนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยโย
วันดามะหังตัมมะระตังสิรัสสายิเนนังพุทโธโยสัพพานินังสวาระนังเขมมุตตมังปัตตมานุสติธานังวันดามิตังสิเรนะหังพุทธัสสะหัสสมิดาโสวะพุทโธเมสสามิกิสโรพุทโธอนุคัสสกาตาจะเวทตาตาจะหิตัสเมพุทธัสสะหังนิยาเดมิสรีรัญจิหิตัญจิตังวันนันโตหังจริสามิพุทธัสเสวะสุโพธิตังนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัตเตนะวัตถยังตัสสาสเนพุทธังเมวันดามะเนนะยังปุญญังปสุตังอิทัสสัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสเตทัสสานังอันดมยังธัมมานุตตินยังกโรมะเสมาเอสุมตัสสะเตจัส
ันดมยังสังฆานุสตินยังกโรมเสมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโพยุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติดังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคคลานเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆมาหุนายโยปาหุนายโยดักขินายโยอัญญลิกะระณิโยภาวตรังปุญญะเขตังโลกัสสานอันดมยังสังฆาภิกขิติงกโรมเสมสัทธัมมะโจสุปฏิปัตติกุณานิยุตโตโยทัพพิโทอริยปุคคะสังคเสโทสีลานิธัมมะภวะราสยกายจิตโตวันดาอังตมาริยานัตนังสุสุทธังสังโฆโยสัพพานินังสารนังเขมมุตตมังอติยานุสติธานังวันดามิตังสิเรนังสังขัสสหัสมิดาโสวะสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆดุขัสสะภาตาจะวิทธาตาจะหิตัสเมสังขัสสหัมนิยาเดมิสรีรัญจิวิตัญจิตังวันดันโตหัมจริสามิสังคัสโสปสิปันนตังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะวัตถิยังสัตถุสาสเนสังฆัมเมคุณยังปัสสุทังอิทัสสัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุตัสสะเตนะสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหุนโตอะระหังกะเดวาวัตถุเดวาอธิวาสิโนบุพาจารยสิหาจะบุทธศาสนปาลิโนบุทธศาสนการินังสาธุนังอนุกัมปกังสัพเพอิทัณหะมากันตวาสมิงปุญเยสังหายกังครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับเสียงที่ได้ฟังเสียงพระสวดนี้มีความหมายทีเดียวนะครับอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์สลันนะครับว่ามีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นการกราบคำนะครับไหว้ครูปัทยายครับเป็นบทแต่งนะครับพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสังฆเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ครับเป็นบทที่ไหว้สรรเสริญครูบาอาจารย์และเทวดาทั้งหลายครับถ้ารู้สึกว่าครูบาอาจารย์ของท่านเนี่ยบางคนยังไม่ได้ไปเกิดในภพภูมิหรือว่ายังไม่ได้ไปบรรลุนิพพานยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะครับก็จะเป็นการแต่งบทโดยสรพัญญวิธีคือเป็นการสวดเอื้อนแบบนี้ครับที่เรียกว่าสวดสรพัญญะองค์ที่สวดนะครับคือพระเทพสังวรญาณนะครับผมเจ้าคณะกรุงเทพแหวงเจ้าคณะกรุงเทพนะครับเจ้าคณะกรุงเทพนะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นะฮะมีความหมายทีเดียวเป็นการประพันธ์แต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ครับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์เป็นผู้ประพันธ์ครับเป็นผู้รจนาครับครับในจังหวะนี้พระทั้งหลายนะครับพระทั้งนั้นก็จะมีการส่งสายสินนะครับสายสินนี้นะครับจะโยกมาจากพระพุทธชินสีห์ครับผ่านพระคัมภีร์นะครับถ้าดูในภาพนะครับจะว่าจะโยกผ่านพระนิรันตรายลงมาที่พระคัมภีร์นะครับซึ่งอยู่บนพานนะครับแล้วก็โยงลงมาที่ครอบทั้งน้ำมนต์ทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นพิธีวันนี้บางทีจะเรียกว่าพิธีตั้งน้ำวงได้เพราะว่าเราเอาได้เนี่ยไปวงรอบครอบน้ำมนต์ครับเราค่อยส่งมาให้พระภิกษุนะครับที่มาร่วมในพิธีเนี่ยส่งแล้วก็ถือต่อกันนะครับเพื่อสวดมนต์บูชาครูบาอาจารย์ครับในพิธีนี้ด้านนอกพระอุโบสถเนี่ยครับจะมีการตั้งเครื่องนะครับไทยธรรมเป็นผลไม้บ้างเพื่อเป็นการทำบุญทำกุศลให้กับครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วครับครับก็เดี๋ยวเราจะโยนไปฟังเสียงในพระอุโบสถอีกสักครั้งหนึ่งนะครับกัตถะจิตสันทิตังอัจฉาสยังปยานันตุอัมหากังธรรมกามินังมยันดานิสมากันตวาปูชังกโรมาสาธุกังอินทปาตมยังปติงหัมมะละทันจะธัมมิกังศาสนารักขกาดีนังสันตกังสัพพมัตตโนกัตวาสังเกจะจิตวานะทัพยิตสามาสาสเนียยังโคปูยายะดาเนนะปุญญังอัมเวสันจิตังยันจันยังกายวาจายมนสาจันยะดากตังตัสสะสัพพัตสะปุญญัสสะสัญจิตัสสะอเนกทา
ปุพพาจริยสีหานังเรวานัญจาภิรคานังอนุโมดาปนัทธายะปติงดดามาสาดรังสาธุปุพพาจริยาจะเดวาอารักขะกาปิจาสัพพังดินนมิมังปติงมันตวาสามังกะตามิวาสักกจังอนุโมดันตุสัพพสัมปัตติสิทธิยังตายะเตสังสมิจฉันตุสัมปัตติโยยะทิจิตังอัมมากังปิสัพพสเบสังหัมมยุตติกวอดินังกโรนตุธัมมิการะคังหัมเมนปฏิปัจจตังอหิตานิปะอัปเนนตุหิตานิอุปเนนตุนุนยะธานุภาวังสาเทนตุสัพพากุศลปัฏฐานังอนุกันหันตุอัมเวปิตัทธัตถยะธารังดุติยัมปิปะกาเสมิภูตายานันตุเมอิมังดูกระเทมูเทพพญาเจ้าทั้งหลายตั้งแรกท้าวจาตุมมหาราชิกะเทวราชซึ่งมีมเหสระอำนาจเป็นใหญ่อยู่ในทิศทั้งสี่และอัฏฐทิศเทพาธิปดีอันรักษาอยู่ในทิศทั้งแปดและอรักขเทพยดาที่รักษาพระนครที่ปรากฏโดยนามกรว่าพระสยามเทวาธิราชเป็นต้นและเทพพยดาที่ได้อภิบาลรักษามหาชนในเทวกเกษตรรัฐนิคมชนบททั้งปวงที่มหาชนได้เคยเส้นสวงสักการะบูชาและวัตถุเทพพยดาที่ได้สิงสถิตรักษาอยู่ในอาวาสวิหารนี้ได้น้อมนำความสวัสดีกำจัดอุปัตตวโทษทุกข์ให้เหินห่างอนุเคราะห์แก่สังสงบริษัทในที่นี้สิ้นกาลนานอันหนึ่งบุรพาจารย์ศรีหุลประเทศที่ได้นำปาวจนะที่เป็นของวิเศษให้สืบต่อเนื่องมาจนถึงเราทั้งหลายเป็นผู้ไหวตามอนุเคราะห์แก่มหาชนผู้ทำกิจตามคำสั่งสอนแห่งพระพุทธเจ้าบัดนี้บริษัทกฤหัตถบรรพชิตพร้อมใจกันอัญเชิญท่านทั้งปวงลาวอมนุษย์ให้มาสโมสรประชุมกันณที่นี้เป็นสหายในบุญญราศีทานไมยกุศลบริโภคขัดชโพธเป็นต้นที่เราจัดตั้งไว้ตามกำลังแล้วจงฟังซึ่งภาษิตของข้าพเจ้าทั้งหลายดังที่จะกล่าวไปณกาลบัดนี้
พระศาสนาของพระศาสดาผู้ตาธิอุดมเอกในโลกเรื่องนี้ทรงเคราะห์ด้วยศีกขามีศีลอันดีเป็นต้นไปโดยอุบายนำอมตะธรรมมาแด่ผู้ปฏิบัติตามอาจริยะสีหนก่อนทั้งหลายได้นำมาตามลำดับจนให้ถึงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายดำรงอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งณบัดนี้บุรพาจารย์สีหนทั้งหลายใดเป็นเสขะยังมีปฏิสนธิยังไม่ละอาลัยในธรรมะหรือเป็นกัลยาณปุถุชนเกิดในเทพยดาและหมู่สัตว์ที่ไม่เห็นกายยังตามรักษาพระพุทธศาสนาอยู่ปรารถนาประโยชน์แสวงหาประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติชอบขอบุรพาจารย์สีหนทั้งหลายซึ่งเป็นเทพพยดาและอาทิตย์สมานกายนั้นสถิตณที่หนึ่งที่ใดจงทราบอัธยาศัยของข้าพเจ้าผู้ธรรมยุติกานิกายทั้งหลายผู้ปรารถนาธรรมเถิดบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายมาประชุมกันทำสักการะบูชาในพุทธเจดีย์สถานและอุทิศส่วนบิณฑบาตธรรมิกลาภแห่งกันและกันตามควรไว้ในสงฆ์ก่อบูชามัยบุญทานมัยบุญขึ้นชะนี้บุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายสั่งสมด้วยบูชาและสารานิยธรรมทานบุญใดส่วนอื่นที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญไว้ในการอื่นๆด้วยกายวาจาจิตข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญนั้นแด่บุรพาจริยสีหะและอารักขเทพพยดาทั้งหลายโดยเอื้อเฟื้อเพื่อให้อนุโมทนาขอบุรพาจริยสีหะและอารักขเทพพยดาทั้งหลายจงสำคัญเหมือนตนได้ทำแล้วอนุโมทนาส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งปวงอุทิศให้นี้โดยเคารพเถิดเพื่อจะสำฤทธิสมบัติทั้งปวงและขอสมบัติสุขตามประสงค์จงสำฤทธิแด่บุรพาจริยสีหะและอารักขเทพพยดาทั้งหลายนั้นด้วยปัตตานุโมทนาเจตนาอันหนึ่งขอบุรพาจริยสีหะและอารักขเทพพยดาทั้งหลายต้องตั้งไมตรีจิตทำความคุ้มครองรักษาแก่ข้าพเจ้าหมู่ธรรมยุติกานิกายผู้ปฏิบัติโดยธรรมทั้งปวงนำสิ่งใช่ประโยชน์ออกไปเสียนำสิ่งที่เป็นประโยชน์เข้ามาให้จงให้ความปรารถนาที่เป็นกุศลทั้งปวงสำฤทธิ์ตามอนุภาพจงอนุเคราะห์ข้าพเจ้าทั้งหลายณกิจนั้นๆณที่นั้นๆตามควรเทอญสมันตาจักวาเลสุอัตรากัจฉันตุเดวตาส
ัทธัมมังมุนิรายัตตาสุนันตุสักกะโมกะดังสักเกกาเมจรูเปงคิริสิกรตเตนจันตริเควิมานเนดิเปรเทจกาเมนตลุวนากะเนเกหวทุมมิเคเตอุมมาจายันตุเดวายยรทระวิสเมยักขกันทัพบนาการติทันตาสันติเกยังมุนิวระวจนังสาธโวเมสุนันตุบุทธดัสนกาโลอยัมพดันตานธรรมสวนกาโลอยัมพดันตานสังฆปยิรุปาสนกาโลอยัมพดันตานอันนมยังบุตัสสะภะคะวะโตปุพพะภะคะนมะคารังคะโรมะเสมนมยังสรณะกัมมนาปาทวังพนามะเสมพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิสัมมังสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิธัมมยังรัตนัตยัปปโนมกาทายโยมโนมเสมสุสุทโธกรุณามหันตโวโยจันตสุทธมรยานโรจโนโลกัสสะปะโุปกิเลสะภาตะโววันรามิพุทธังอะหมาตะเรณตังธัมโมปะริโภมิยัตตัสสะสัทโนโยมัคคปาคามัตเถนะภินนะโกโรกุตตโรโยจตันตัตถะดีปโนวันรามิธัมมังอะหมาตะเรณตังสังโฆสุขเขตาปยติเขตสัญญิโตโยจิตตสันโตสุขตานุโภทะโคโลระปะหิโนอริโยสุเมตโสวันรามิสังฆังอะหมาตะเรณตังอิเจวะเมกันตะภิกขุชะเนยะกังวัตถุตยังวันนยะคาภิสังฆตังปุญญ
ดมยังเขมะเขมะสรณะกัมมนะปริริปิกากาตาโยพนมเสมเจตยานิมนุสาภยตัจจิตังเนตังโหสรณังเขมังเนตังสรณมุตตมังเนตังสรณมะกัมมาสัมปะลุคาปมุจจติโยจะพุทธันจะธัมมันจะสังฆันจะสรณังกตุวะจัตตาริอริยสัจจานิสัมมัปปัญญายตสติทุกขังทุกขสมุปปาทังทุกขสัจจอติกมังอริยังจัตตังอิกังมรรคังทุกขุปสัมภกามินังเอตังโฆสรณังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณมะกัมมาสัพพะทุกขาปะมุจจติสันดมยังธัมมกะระวาดิกาตาโยพนมเสมเยจะปิทาสัมพุทธาเยจะพุทธาอนาคตาโยเจตระยิสัมพุทโธมะหุนังโสตนาสโนสัพเพสัตตังอะระโนวิหะริงสุวิหะทิจาอาทาปิวิหะริสันติเอสาพุทธานะธัมมตาตัสมาหิอัตตกาเมนะมหัตตมะคิกังกตาสัทธัมโมกัลกัตตปโวสรังพุทธานะสาสนังทุกขตังรัมมานานังทุกขรังกัมมะคุปปตังอะสันตะวานุคุปปันเตสัตตันธัมโมนุรันวโยอะสัมมาทังนะสัตตัญจานานาโหติยุโกตเตอาสันตุนิยังเอนติสันตุสักกะปรายนานาอิธัมโมธัมโมจะอุโภสมะวิปากิโนอาธัมโมนิรยังเอนติธัมโมปะเปติสุกติงธัมโมหะเวรักขติธัมมจาริงธัมโมสุจินโนสุขัมมาวะหาติเอสานิสังโสธัมเมสุจินเนนะทุกขติงคัจฉติธัมมจาริณปุพพังโทปฏิวาทเมติณจันดนังปรมัณณิกาวาสัตตัญจะธัมโมหิวาทเมติสัพพะทิสาสัพพุริโสปวายติจันดนังตะกะรังวาปิอุตตรังอัตถวัสสิกิเอวิสังหันตยาตานังสีระคันโตอนุตตโรอัปปมัตโตอะยังกันโตตังกันโภวาติเทเวสุตตโมเอสังสัมปันนะเตรานังอภังมานะวิมารินังสัมมะดัญญาวิมุตตานังมะโรมะกังนะวินทติยะนะทัสสังฆาระธานัสมิงอุจิตัสมิงมหาปะเทปะนุมังจาสาเยทาสุจิกันทังมโนรมังเอวังสังปารภูเตสุอันตภูเตปุถุชนเณอภิโรจติปัญญายา
สัมมาสัมพุทธัสสะวะโกติหันดมยังนมการติทิงาทายโยพนมเสมคุมาโมหมราปกัตโตสัมมังวะมุตโตสุกัตโตวิมุตโตปารัสสะปัสสะวินิโยจยันโตปะเตสิเตมังจนตังนิเตยังพุทธังวรันตังสิรสานัมมามิโลกัสสนาทัญญวินายกัญจาตันเตยสัตเตจยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุหัมโมตโจโยวิยตัสสะสัตตุดัสเสสิโรปัสสวิสุทธิมักขังนิยานิโกธัมมทารสธาลิสัตตาวะโหสันติกโรสุจินโนธัมมังวรันตังสิรสานัมมามิโมหัปปดารังอุปสันตดาหังตันเตยสัตเตเจยสิทธิโหตุสัพพันธรายาจวินาสเมนตุสัทธัมมเสนาสุขตานุโกยโยโลกัสสะปาภูตกิเลสเจตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจาสวาคาตธัมมังวินิตังกโรติสังฆังวรันตังสิรสานัมมามิมุทธานุมุทธังสัมมาสีรดิทิงอันเตยสัตเตจยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุอันดมยังสัจจกิริยากาตาโยพนมเสมI'm not afraid of the dark.
ตุตังนะโมโอมะกะลิตัสสะตัสสะวัตถุตยัสสะปินะโมกะรัปปะภะเวนะมิวัจฉันตุปัตตะวานนะโมกะรานุภาเวนะสุวัตติโหตุสัปปะดานะโมกะรัสสะเตเจนะวิหิมิโหมิเตจวาเยสันตาสันตจิตตาติสรณะสรณะเอตโรกันตเรวาภุมมาภุมมาจะเดวาวะกุณกนะกหนัปมยาวตาสัพบกาลังเอเตอายันตุเดวาวรกนะกมเยเมรุราเจวสันโตสันโตสันโตสะเหตุงมุนิวระวาจนังโสตุมักกังสมักกังสัพเพสุจักกวาเรสุยักขาเดวาจะพระมุโนยังอัมเหหิกตังปุญญังสัพพสัมปัตติสาธกังสัพเพตังอนุโมทิตวาสมัคคัสสะเนรตาปมานดรหิตาหนตุอารคันสุวิเศษโตศาสนัสสะจโรกัสสะวุฒิภวตุสัพพดาศาสนัมปิจโรคันจะเดวารคันตุสัพพดาสัททิงหนตุสุขีสัมเบปริวะเรหิอัตโนอนิคาสุมนาหนตุสหสัมเบหิยาติพิงยันจดวาดสวัสสานิจินตยิงสุสเดวกาจิรสังจินตยันตาปิเนวจานิงสุมังกรังจักวาระสหัสเสสุดัสสุเยนัตตะกังกาลังโกราหรังจาตังยาวะบรมนิเวสนายังโลกนาโทเดเสสิสัพพปันปวินาสนังยังสุตตวาสัพพดุขเทหิมุจจันตาสังขิยานราเอวมาดิกุณูเปตังมังกรันตังหะนอมะเสเอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาอย่างวิหารติเอตวเนอนาถกิณิกัสสะอารามเณอัตตโคหัญญวาอภิกันตานอภิกันตวันนาเกวรกัปปังเกตวนังโอภาสิตวาเย
กิตาโคสะเทวตาภะคะวันตังกาตายะอัจฉภาสิบาหุเทวามนุสสาจามังคลานิอจินตยุงอากังขมานาสุทานังรูหิมังกรมุตตมังอาเสวนาจะบาลานังปันดิตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกรมุตตมังปฏิรูปะเนสวาโสจาปุเพจะกัตตปุญญตาอัตตะสัมมาปริทิจาเอตัมมังกรมุตตมังมาหุสัจจันทสิปัญจวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังกรมุตตมังมาตาภิตุอุปัฏฐานังปุตตรารัสสะสังฆโฆอาลากุราจกัมมันตาเอตัมมังกรมุตตมังญาณัญจะธัมมจริยาจายะตะกานัญจะสังฆะโหทานวัจจานิกัมมานิเอตัมมังกรมุตตมังอารติวิรติปาปามัจจปานาจะสัญญโมอัลปมาโลจะธัมเมสุเอตัมมังกรมุตตมังการะโวจนิวาโตจาสันตุทิจักตัญญุตาตาเลนะธัมมสวนังเอตัมมังกรมุตตมังปันติจะโสวจัสสตาสมณานัญจะดัสสนังตาเลนะธัมมสกัจจาเอตัมมังกรมุตตมังบรมจริยันจาอริยสัจจานัสสนังนิมมานัสสิกิริยาจาเอตัมมังกรมุตตมังพุทธัสสะโลกธัมเมหิจิตังยัสสะนะกัมปติอาโสกังวิรจังเขมังเอตัมมังกรมุตตมังเอตาดิสาริกัตวานาสัพพธัมมปราชิตาสัพพทัสสุทินกัจฉันติทันเตสังมังกรมุตตมันติปณิธานโตปัฏฐายาตถาคตัสสะดัสสะปารมิโยดัสสะอุปปารมิโยดัสสะปรมัตถปารมิโยปัญจมหาปริจจาเคติโสจริยาปัจฉิมภเวกัพภาวกันติงยาติงอภินิขมนังปทานาจริยังโบธิปลังเกมารวิชยังสัพพัญญุตยานปฏิเวทังนวโลกุตระธัมเมติสัพเพปิเมบุทคุเนอาวชิตวาเวสาลิยาติสุปาการันตเรสุติยามรติงปริตังกโรนโตอายสมาอานันดเทโรวิยาการุณยาจิตังอุปัฏฐเปตวาโกติสตาสหัสเสสุจักวาเลสุเดวตายัสสานัมปฏิกันหันติยันจะเวสาลิยัมปุเรโรกามนุษย์สะดุภิกขะสันติภูตัมวิธัมภุวิสัมมะอะไรนะโรคามนุษย์สะดุภิกขะสัมภูตันติวิธัมภยังขิปมันตรธาเปสิปริตันตังภนามะเส
ยานิทัพพุตานิสมังกตานิอุมมานิวายานิวะอันตาลิกเกสัพเพวะพุตาสุมนาภวันตุปิสกัจจสุนันตุภาสิตังทัสสมาหิภูตานิชาเมตัสสะเปเมตังกโรธัมมานุสิยาปัจจายะยิวาจรัตโตจหนันติเยปริงทัสสมาหิเนรคตะอัตมัตตายังกินชีวิตตังมิภาวะหุรังวังสักเยสุวายังรัตนังคณีตังนัตโนสัมมังอภิตถากเตนะอิยังปิบุตเถรัตนังคณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยังวิรากังอมตังปณีตังยะตัจจกาสักกายมุนีสมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสวัตถิกินจิอิดัมปิธัมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุนัมมุตัสเสโตปริวันนะอิสุจิงสัมมาทิมานันตริกัญญมาหุสัมมาทินาเตนะสัมโมนะวิชชติมิดังปิธัมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุอัตตสตัมปสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิหนติเตระคินัยยาสุขตัสสาวกาเอเตสุทินานิมหัพพทานิอิรังปิสังเฆรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเอสุปยุตตามนัสสานะเทนะนิกขามิโตโกธัมมัสสาสนํวิเตปัตติปัตตาอมตัมวิกัยนะรัตถามุทานิพุทธิงกุญจมานังอิดัมปิสังเฆรัตตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยะกินนกิโรปตะวิงสิโตสิยาจะตุกิวาจะกิกสัมภกัมปิโยทัตุปมังสะปริสัมปตามิโยอริยสัจจานิกเวจปัสสติอิรัมปิสังเฆรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติสัมปิรปัญเญนะสุเดสิตานิอิทธาปิเตโหนติอุตสัพพมัตตานะเตภวังอัตถมมาริยันติอิดัมปิสังเฆรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุสหาวัสสะดัสสนะสัมปทายะอัญญสุตัมมาจะอิตาภวันติสักกายะนิทิวิจิกิจิตังจาสีลัพพตังวาปิยรัตติกินจิยะตุหะปายะหิจวิปมุตโตังสัจจาปิทานานิอัพพโภกาตุงอิรัมปิสังเฆรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุอิทามิโสกัมมังกโรติปาปกังกายเณรวาจายุนเจตสาวาอาภัพโตโสตัส
สสปฏิสตายาอาภัพตาหิทัพตาสวุตตังอีนังกิสังเกรตนังพนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุวะนะมะคุมเกยทาพุสิตักเกยิงมานะมาเสปตมัสมิงกิเมทาตุปมังสัมมวรังมะเลสยินิพพานะกามิงปรมังหิทายะอิทังเกสุเถรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุวะโรวะรัญญูวะรัตโรวะราหโรอนุตตรโรธัมมวรังอเลสยิอิทังเกสุเถรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุอีนังปุราณังนวังนาทิสัมภวังวิรัตจิตตายติเกภวสมิงเอขีนะวิชาอวิรุณิชันดานิมมันติธีรายตายัมปลีโกอิทังปิสังเขรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุญาณิทัพภูตานิสมากตานิภูมานิวายานิวะอันตริเกตถาคตังเทวมนุสสภูจิตังทังนมัสสามะสุวัตติโหตุญาณิทัพภูตานิสมากตานิภูมานิวายานิวะอันตริเกตถาคตังเทวมนุสสภูจิตังธัมมังนมัสสามะสุวัตติโหตุญาณิทัพภูตานิสมากตานิภูมานิวายานิวะอันตริเกตถาคตังเทวมนุสสภูจิตังสังฆังนมัสสามะสุวัตติโหตุยัสสานุภาวะโตยัคขานิวัตเสนติพิงสนังยัมหิเจวานุยุนชันโตรตินนิวมะตันนิโตสุขังสุปฏิสุทโตจะปาปังกินจินปัสสติเอวมาดิคุณุเปตังปริตันตังขนามเสงกรณียมัตตกุตเรนะยันตังสันตังปดังอภิสเมจังสัตโตอุชุจักสุอุชุจักสุวัจโจจักสัมมุโนอนัตติมานิสันตุสัพโพจักสุปโรจักอัปปกัปโจจักสันตหุกมุตติสันตินทริโยจันติปังโกจักอัปปะปะโกปุเรสุอนันตุกิโตนาจักุตังสมาจเรกินจีเยนะวินโยปะเรอุปวะดะยงสุขีโนวาเคมิโนหนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตตาเมเกจิปานะภูตะติตัสสาวาทาวะราวะคณวะเสสาดีฆาวาเยมหันตาวามัชฌิมารัสสกาอนุกัตุลาดีฆาวาเยกะอติฆาเยจตุเรหสันติอวิดุเรโลนาว
าสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตตานามโรตรังนิกุปเปทานาติมัญเยทกัตถิกินังกินจีปยาโรสนาปฏิกัสัญญานันยมัญญาสดุขมิตรยามาตายาธานิยังพุทธังอายุสาเอกพุทธมนุรักเกเอวังปิสัพพภูเตสุมานะสัมภาวะเยอปริมาณังเมตังจะสัพพโรกัสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมาณังพุทธังอัตโธจะติริยันจะอัสัมปาทังอเวรังอสัพพตังเตทันจะรังนิสิโนวาสยานโนวายาวดัสสวิกัตมิโทเตทังสติงอติเตยาพระมะเมตังวิหารังอิธัมมาโหเยทินจาอนุภะกัมมาสีลวาจัสเนนสัมปันโนทามเวสุวินัยยะเกทังนาหิจาตุกัปปสยังปุณเรติสัพพาสีวิสจาตินังดิบบมันตากะหังวิยายันนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริตสยังอาณาเขตัมหิสัพพัทธะสัพพดาสัพพปานินังสัพพโสปินิวาเรติปริตันตังหานามะเสรูปเกหิเมเมตังเมตังเมราปเทหิเมสัพพยาปุเตหิเมเมตังเมตังกันนาโกตมะเกหิจามาปาดะเกหิเมเมตังนาเกหิเมตตุปะเตหิเมเมตังเมตังกะหุปะเตหิเมมามังอัปปาระโกหิงเสมามังหิงเสติปะระโกมามังจะตุปะโลหิงเสมามังหิงเสมาหุปะโลสัพเพสัตตาสัพเพปานาเทพุทธาจะเกวราสัพเพปัตรานิปัสสันโตมากินจิตตาปมากมาอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปมานวันตานิสิริงสปาลีอายิวิชิกาสัตตปฏิปุณณานาภิสารภูมุสิกาตัตตาเมรัคคะกตาเมปริตตาปัตติกัมมันตุภูตานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตัง สัมมาสัมพุทธานังปุเรนตัมโบติสัมภะเรนิปัตตังโมระโยนิยังเยนะสังวิหิตารักขังมหาสตังวะเนจราจิรสังวายมันตาเปเนวสักขิงสุกันหิตุงพระหมมันตันติอัคคาตังปริตันตังพนามาเสเดตยัญจักขุมาเอกราชาหริสวรรณโนปัทวิปปาโสตังกังนมัสสามิหริสวรรณังปัทวิปปาสังตั
าวิหะเรมุนิวัสสังเยบรมนาเวนะพุสัพพธัมเมเอเมนะโมเตจมังปารยันตุนะมัตถุพุทธานังนะมัตถุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกตวาโมโรจรติเอสนาอะเปตยัญจักขุมาเอกราชาหริสวรรณโนปทวิปภาโสตังตังนมัสสามิหริสวรรณังปทวิปภาสังตายัจจพุทธาวิหเรมุรติงเยบรมนาเวนะพุสัพพธัมเมเอเมนะโมเตจมังปารยันตุนะมัตถุพุทธานังนะมัตถุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกตวาโมโรวาสะมะกัปปะยีสัมโพธิสัมภาเรนิปตังวัฏจักรยังยัสสะเตเจนะดาวัคคิมหาสัตตังวิวัฏฉะยิงเทรสาสาริปุตตันสะโลกนาเทนะภาสิตังกัปปัฏฐายิมหาเตจังปริตันตังภะนมะเสอัตติโลเกสิระปุญโญสัจจังโสจยนุตยานเอนะสัจเจนะกาหะเมสัจจกิริยามนุตตรังภาวะจิตวะธัมมะปรังสริตวะปุพเกจิเนสัจจะปรมวัสสยาสัจจะกิริยามกาสหังสันติปัพพาปัตตนาสันติปาดาวัญจนามาตาปิตาจนิคันธาจาตเวรปฏิกมาสัมมาสัจเจกเตมัยยัมมะหาปัจจริโตสิกขิปัจเจติโสรัสสะกะริสานิอุดกังปัตตวายัตถาสิกขิสัจเจนะเมสโมนัตถิเอจังเมสัจจปารมิยัตสานุตสารเนนาปิอันตลิเคปิปานิโนปฏิธรรมปิขันจันติภูมิยังวิยาสัมบดาสัพพูปัตดะวจาลัมหานยักขโจราดิสัมภวานกะนะนานะจมุตตานังปริตันตังหะนามะเสเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสาวัตถิยังวิหรติเอตวะเนอนาถปิฏฐิกัสสะอารามิทัตระโคตกวามิภูอามันเตสิภิกขโวติทานันเตวิเตภิกขุภะคะวะโตปัจจโสสุงภะคะวะเนนะโวอัจจาภูตะภุกังภิกขเวเนวาสุรสังฆาโมสมุปยุนิโคหะโมอาตาโกภิกขเวสโกเยวานะปินโตเนเวตาวะติงเสหามันเตสิสัจเจมาริสาเนวานังสังฆามะกัตตานังอุปัจเจยังปิยังวาจัมปิตตังวาโรมหังโสวา
มัยเยทัจจังอุโลกยาทามามังคิโวทัจจังอุโลกยาทามยังภวิสสติภยังวาจังติตตังวานุมหังโสวาโสกหิสตินโยเยนตัจจังโลกยาทามาทัปปัญญาปฏิสเดวราชสัทจักังโลกยาทาปัจจาปติสัคิโวเทวราชสัทจักังโลกยตังยัมภวิสสติภยัมวาจัมปิตตังวาโลมหังโสวาโสปหิงิสติโนเจปัจจาปติสัคเทวราชสัทจักังโลกยตาอาตาปรมัสสะเทวราชสัตตจักขังโลกยาทาวารุณัสสะหิโวเทวราชสัตตจักขังโลกยาทังยัมภวิสสติภยัมวาจัมปิตตังวาโรมหังโสวาโสกหิสติโนเจวรุณัสสะเทวราชสัตตจักขังโลกยาทาอาทาอิสานัสสะเทวราชสัตตจักขังโลกยาทาอิสานัสสะหิโวเทวราชสัตตจักขังโลกยตังยัมภวิสสติภยัมวาจัมปิตตังวาโรมหังโสวาโสกหิสติตังโกวนาภิกขเวสังคัสสะวาเทวานัมินทัสสะตัจจคังโลกยตังปัจจาปฏิสัมวาเทวราชสัตตัจจคังโลกยตังวารุณัสสะวาเทวราชสัตตจักขังโลกยตังอิสานัสสะวาเทวราชสัตตจักขังโลกยตังยัมภวิสสติภยัมวาจัมปิตตังวาโรมหังโสวาโสกหิสหิโยปิยติเยตาอังคิสะเทตุสัพโพเยภิกขเวเทวานมินโตอวิกราโกอวิตโนโสอวิตโมโหติรุจังติอุตตราสิปราเยติอาหันจะโคภิกขเวเทวังวดามิสัญเจตุงคากัมภิกขเวอรหังทานังวาทุกขโยตะทานังวาสุญญากาลกตานังวาอุปัจจยภยังวาจัมปิตตังวาโรมหังโสวามาเมวะตัสสมิงสมยเยอนุสรยาทาอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธเวทาจารสัมปันโนสุขโตโลกะวิโลอนุตตรโรปุริสธัมมสารเทสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติมามังคิโวภิกขเวอนุสรตังยัมภวิสสติภยัมวาจัมปิตตังวาโรมหังโสวาโสกหิสติโนเจมังอนุสรยาทาอาทาธัมมังอนุสรยาทาสวาทาโตภะคะวะตาธัมโมสันดิทิโกอัตตาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวนิตัพโพวินโยหิอาหังโยภิกขเวอนุสรตังยัมภวิสสติภยัมวาจัมปิตตังวาโรมหังโสวา
ปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุญญปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติกังจตาริปุริสยุกานิอัตถะปุริสปุคะลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆตัตตังวาโรมหังโสวาโสตะหิยสติธัมมิสะเทโตอะทาคะโตหิภิกขเวอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิตะราโกวิตะโนโสวิตะโมโหภะทิโรคันธัมมิอนุตตราสิอัปปะราญิเสหิจันเดหิสดากิบบิสการิพีปริสานันจตันสันนะมหิงสายะจกุติยายันเดเสสิมหาวิโรปริตันตังพานามาเสงวิปัสสิตนะมัตตุจักขุหันทัสสสิริมัตโตสิกขิสัพพินะมัตตุสัพพะภูตานุกัมปิโนเวสสะกุสะนะมัตตุนะหะตะกัสสะตะปัสสิโนอามาตุกังคุสันทัสสะมหาราเสนังกัมมันติโนโกนากัมมนัสสะนามัตโตบรมนัสสะอุสิมัตโตกัสสัมปัสสะนามัตโตวิปมุตตัสสะสัมปทิอังกิรัสสะสะนามัตโตสักกายพุทธัสสะสิริมัตโตโยอิมังธัมมะมะเลเสสิสัพพะทุกขะปะนุรณังเยจาปินิพุทธะโลกิยัตถะภูตังนิปัสสิสุงเตชะนะอภิสุนนามหันตาวีระสารดาอิตังเทวมนุสสานังยังนมัสสันติโกตมัง
วิจารณสัมปันนมหันตังวิทัสสารดังวิจารณสัมปันนมบุตถังวันดามะโกตมังเอเตจัญเยจะสัมบุตถาสัพพะรูปะตาเวสารัจเจหุปาคตาสัพเพเมปฏิจารันติหาสัพพันธานมุตตมังสีหะนาดังนดันเตเตปริสาสุวิสารดาบรัมมะจักขังปะเทนติโลกิหัตปฏิวัติยังโอเปตานุตธรรมเมหิอัสมารสหินายกานาวัติสรสนุเปตาสิตยานุปยัญญนาธราเมยามัปปายัสสปภาสัพเพเตมุติกุญญราพุทธาสัมปันยุโตเอเตสัพเพกีนาสวาจินามหัปปะภามหาเตชามหาปัญญามหัปปะลามหาการุณิกาธีระสัพเพสานังสุขาวหาทีมานาทาปฏิภาจาตานาเรนาจปานินังกัตติบันธุมหัสสะสัพพะนาจหิเตสิโนอันเดวกัสสโรกัสสาสัพเพเมปรายณาเอสารังสิรสาปาเดวันดามิปุริสุตตเมวันนาสามนาสาเทวาวันนาเมเตตถาคตเตสัพเพเมหาสัญญาเมกัมมะเมตาปิสัพพนังปริตตังยัมพนันตัสสะนิสินนัทธานาโทวนังอุดกัมปิวินาเสติสัพเมวปริตสยังสดทินากัมภวุฒธานังยัญจะสาเทติตังคเนเทระสังกุลิมาลัสโลกานาเทนาภาสิตังกัปปัฏฐายิมหาเตจังปริตตันตังภานามาเสยโตหังภกิณิอริยายัจฉาติยัจฉาโตนาภิชานามิสันจิตตปานังชีวิตาวโรเปตาเตนัสเจนัสสติเตโหตุสติกัปปัสสายะโตหังภกินิอริยายัจฉาติยัจฉาโตนาภิชานามิสันจิตตปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะสุทิเตโหตุสุทิกัปปัสสายะโตหังภกินิอริยายัจฉาติยัจฉาโตนาภิชานามิสันติตัปปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะสุทิเตโหตุสุทิกัปปัสสาสังสาเรสังสารันตานังสัพพะทุกขะวินาสเนสัตตธัมเมจะโบทชังเกมารเสนัปปมัตติโนบุจิตวาเยปิเมสัตตาติภาวามุตตกุตตมาอจาติงอจราบยาทิง
อมตังนิพยังกตาเอวมาทิกุณูเปตังอเนกคุณสังกหังโอสทันจะอิมังมันตังปริตตันตัมภะนามาเซบุตรชังโวตติสังฆาโตธรรมนังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสัทธิบุตรชังกาจตถาปเรสัมมาทุเปกบุตรชังกาสัตเตเตสัมปนัสสินาติเมตตาอธินทานาวินทังเสตวานาจักขุมาภาวะภเวสังสารันโตดิมบาจักคุงวิโสทยีปริยาปนาดิสนทานังหิตายะจะสุขายะจะบุตถกิจจังวิโสเทตวาปริตตันตังภะนามาเสมหาการุณิโกนาโทหิตายัสสัพพานินังโอเรตวาปารมีสัพพังปัตตวสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัจเจนโอตุเตติยมังกรังยะยันโทโกติยามุเรสักขยานังอันติวัฒโนเอวังตวังวิทโยโหหิตยัสสุติยมังกรังอัปปราหิตัปปันนังเกสิเสปัตถวิปุคคะเลอาภิเสกสัมปุทธานังอักขปัตโตปโมทติสุนัขัตตังสุมังคลังสุปัฏฐาตังสุขติตังสุขโนสุมโหโตจาสุยตังรัมมจาริโสปานังกิณังกายกัมมังวาจากัมมังมะระตินังปาทักขินังมโนกัมมังกะนิทิเตปะทักขินาปาทักขินานิกัตตวานาน
พันตัตเทปนักกิเนโหตุสัพพังสุมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพมุทธานุภาเวนะสติหนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัมมาธัมมานุภาเวนะสุทิหนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสุทิหนตุนิรันตรังถึงก็ที่เป็ดขณะนี้ท่านผู้ชมทั้งหลายท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ชมได้ฟังพระสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารโดยการนำของเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสได้สวดมนต์แบบสิ่งที่เรียกว่าไหว้ครูปัทยายเป็นเวลากว่าชั่วโมงหนึ่งบัดนี้สวดมนต์ทำน้ำมนต์ถือว่าได้จบลงแล้วในอันดับต่อไปก็จะมีการแจกจับฉลากคือความหมายก็คือว่าเวลาตอนที่เราบูชาครูนั้นก็จะมีผลไม้ขนมขบเคี้ยวถวายครูปัทยายซึ่งสิ่งที่เจ้าภาพได้นำมาถวายนั้นก็จะถวายแจกจ่ายให้แก่พระสงฆ์ตามกุฏิต่างๆแต่นั้นก็จะมีการจับฉลากเสียก่อนว่าใครจะได้ผลไม้หรือว่าขนมขบเคี้ยวอะไรแต่ก่อนที่จะจับฉลากนั้นพิธีกรรมต่อไปก็คือการสวดท้องพานในขณะนี้พระสงฆ์กำลังเตรียมสถานที่ซึ่งก็จะมีการสวดท้องพานก็คือการสวดพุทธาภิเษกประเภทหนึ่งโดยมีพระสวด4รูปในบทพิเศษที่เป็นพุทธาภิเษก
ก็จะสวดไปเรื่อยๆต่อเลยต4รูปที่จะสวดท้องพานได้ประจำที่อาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าว่าได้จุดธูปเทียนในกระบะในขณะเดียวกันด้านนอกพระโบสถ์นั้นก็มีการให้พระเนนของวัดบัวนิสวิหารจับฉลากเพื่อที่จะแจกจ่ายผลไม้ขนมต่างๆที่เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้บูชาครูปัทยายเมื่อชั่วโมงกว่าที่ผ่านมานี้ถือว่าเป็นเสสังมังคลังยาจามิเป็นสิ่งมงคลหรือว่าเป็นพรที่เราได้จากครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์อาจารย์ซึ่งที่วัดบัวนิสวิหารนี้ก็ได้มีเจ้าวาดรวมทั้งถึงปัจจุบันนี้เป็นองค์ที่7เราจะเห็นได้ว่าที่วัดบัวนิสวิหารแห่งนี้เจ้าวาดพระองค์แรกก็คือรัชกาลที่4ตอนที่ทรงพระผนวดอยู่ส่วนองค์ที่สองก็คือสมเด็จกรมพยาปวเรศวริยาลงกรพระองค์ที่สามก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสซึ่งในปีนี้ทางองค์การยูเนสโกได้รับรองการเฉลิมฉลองครบรอบ150ปีแต่การสิ้นพระชนของพระองค์ถือว่าเป็นเจ้านายพระองค์หนึ่งที่มีความสำคัญของการฟื้นฟูการศึกษาของประเทศไทยหรือว่าทำให้การศึกษาประเทศไทยนั้นเป็นสมัยใหม่อย่างที่เป็นอยู่ส่วนองค์ถัดมาก็คือสมเด็จสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ต่อจากนั้นก็คือองค์ที่5ท่านเจ้าคุณพระพรหมมุนีผินสุวโจส่วนองค์ที่6ก็คือสมเด็จสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรและองค์ปัจจุบันนี้ก็คือสมเด็จพระวรรณรัตน์
จะเห็นได้ว่าขณะนี้พระเริ่มสวดแล้วอยากจะเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับตรับฟังสวดท้องผ่านแต่นี้ไปขออำนวยพรวันนี้พระวันตุยาวัสังสนังนิตสังสยังโพสโนภะคะวันมนุนสันตาธิอันทะพิธานปิเนหารสัมปันโนเนนสังสยังโพโสโนภะคะวะทานปารมิสัมปันโนเนนสังสยังโพโสโนภะคะวะทานอุปปารมิสัมปันโนเนสังสยังโพโสโนภะคะวะทานปรมันทะปารมิสัมปันโนเนสังสยังโพโสโนภะคะวะศีลปารมิสัมปันโนเนนสังสยังโพโสโนภะคะวะศีลอุปปารมิสัมปันโนเนนสังสยังโพโสโนภะคะวะศีลปรมันทะปารมิสัมปันโนเนนสังสยังโพโสโนภะคะวะเนกขัมมะปารมิสัมปันโนเนนสังสยังโพโสโนภะคะวะเนกขัมมะอุปปารมิสัมปันโนเนนสังสยังโพโสโนภะคะวะเนกขัมมะปรมันทะปารมิสัมปันโนเนนสังสยังโพโสโนภะคะวะปัญญาปารมิสัมปันโนเนนสังสยังโพโสโนภะคะวะปัญญาอุปปารมิสัมปันโนเนนสังสยังโพโสโนภะคะวะปัญญาปรมันทะปารมิสัมปันโนเนนสังสยังโพโสโนภะคะวะวิริยปารมิสัมปันโนเนนสังสยังโพโสโนภะคะวะวิริยอุปปารมิสัมปันโนเนนสังสยังโพโสโนภะคะวะวิริยปรมันทะปารมิสัมปันโนเนนสังสยังโพโสโนภะคะวะขันติปารมิสัมปันโนเนนสังสยังโพโสโนภะคะวะขันติอุปปารมิสัมปันโนเนนสังสยังโพโสโนภะคะวะขันติปรมันทะปารมิสัมปันโนเน
ิสังสยังโหโสโนภะคะวาสัจจะปารมิสัมปันโนนิสังสยังโหโสโนภะคะวาสัจจะอุปปารมิสัมปันโนนิสังสยังโหโสโนภะคะวาสัจจะปรมัตถปารมิสัมปันโนนิสังสยังโหโสโนภะคะวาอทิฏฐานปารมิสัมปันโนนิสังสยังโหโสโนภะคะวาอทิฏฐานอุปปารมิสัมปันโนนิสังสยังโหโสโนภะคะวาอทิฏฐานปรมัตถปารมิสัมปันโนนิสังสยังโหโสโนภะคะวาเมตตาปารมิสัมปันโนนิสังสยังโหโสโนภะคะวาเมตตาอุปปารมิสัมปันโนนิสังสยังโหโสโนภะคะวาเมตตาปรมัตถปารมิสัมปันโนนิสังสยังโหโสโนภะคะวาอุเปกขาปารมิสัมปันโนนิสังสยังโหโสโนภะคะวาอุเปกขาอุปปารมิสัมปันโนนิสังสยังโหโสโนภะคะวาอุเปกขาปรมัตถปารมิสัมปันโนนิสังสยังโหโสโนภะคะวาทัสสะปารมิสัมปันโนนิสังสยังโหโสโนภะคะวาทัสสะขอเจริญพรอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าในวันนี้เราได้ฟังพระสงฆ์โดยการนำของเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์องค์จาวาดได้ทำพิธีสวดมนต์ที่เรียกว่าไหว้ครูปาทยายก็คือบูชาครูบาอาจารย์ที่มาของพระพุทธศาสนาจะว่าไปก็คือตั้งแต่พระบรมครูก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงปัจจุบันนี้ขณะนี้พระสงฆ์ก็ยังสวดท้องพานซึ่งการสวดอันนี้ก็จะยาวไปจนถึงประมาณอีกสัก1ชั่วโมงแล้วถึงจะหยุดส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มสวดอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่8โมงครึ่งตอนเช้าเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายให้มาร่วมวันวิสาขบูชาครั้งสำคัญที่เราปฏิบัติบูชาด้วยการอยู่ในบ้านก็จะเริ่มถ่ายทอดตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งตอนเช้าตามด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาแล้วก็มากลางคืนซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬิกาซึ่งก็จะยาวต่อไปจนถึงรุ่งเช้าจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาร่วม8 9กันสลับกับการสวดมนต์ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโดยใช้สื่อสัญญาณภาพและเสียงสวดมนต์จากทีวีมือถือหรือว่าสัญญาณอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ที่บ้านแล้วก็ร้องน้อมรำลึกถึงคุณของพระพุทธรัตนะ
ธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นการเฉลิมฉลองหรือว่าเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เรียกว่าวันวิสาขบูชาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในวันเดียวกันนี้สำหรับคืนนี้จะขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายขอให้มีความสุขความเจริญอยู่ห่างจากโควิดให้มากๆเพื่อและปฏิบัติธรรมน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะเอามาจันลงชีวิตเพื่อที่จะเอามาสู้กับชีวิตที่เต็มไปด้วยปัญหาต่างๆด้วยอนุภาพของการร่วมพิธีฟังพระพุทธมนต์ในวันนี้ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญขอให้มีจิตสมาธิหลับสบายกันทุกท่านด้วยกันเทอญนาวรณญาณสัมปันโน